และที่สำคัญช่วงนี้เห็นหุ่นกำยำของหนุ่มไม้ก็ต้องขอแซวสักหน่อยแววว่าซุ่มฟิตหุ่นออกกำลังกายตลอดถึงขั้นใฝ่ฝันจะเป็นเทรนเนอร์เลยทีเดียวซึ่งใน Instagram ก็จะเห็นมีเพื่อนอย่างหนธนากรก็มาเข้าคอร์สขอเคล็ดลับสุขภาพดีอีกด้วยอ้าวงานนี้เขามีเรื่องเมาเรื่องแซวจะเป็นยังไงไปฟังค่ะโอ้ช่วงนี้ฟิตเล่นฟิตเนสคือทุกอย่างครับใช่ฮะก็ลงทุนเลยเพราะว่ารถมันติดคือเราตื่นมาเราเล่นเลยครับเราไม่มีแบบมามีเหตุผลในความขี้เกียจละมีฟิตเนสมันไกลขี้เกียจไปต้องไปทำนู่นทำนี่ไม่ต้องเครื่องฟิตเนสอยู่นี่ถ้าไม่เล่นแสดงว่าเราขี้เกียจเทรนฟรีนะเนี่ยเราเทรนฟรีไม่คิดตังค์ด้วยผมมีลูกค้าคนแรกแล้วโหนธนากรฮะลูกค้าก็มา3ครั้งแล้วครับหายไป3อาทิตย์แล้วก็ฝากตามด้วยนะครับใครเจอโหนก็ผมอยู่บ้านเดิมนะฮะมาได้ครับพี่ไม้อย่าคิดว่าน้องแบบเฮ้ยจะถอดใจหรือเปล่าน้องไม่ได้ถอดใจนะอย่างที่ไลน์บอกไปว่าน้องทำการบ้านน้องไปเอาวิชาแล้วก็น้องก็กลับมาที่บ้านน้องก็เล่นอยู่ประจำสม่ำเสมอน้องไม่หายและการกินเนี่ยน้องก็ดูแลดีกินดีทุกอย่างบริหารร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแน่นอนนะฮะอาจารย์